ยู่กันที่สยามสแควร์นะจ๊ะเราจะไปถามความคิดเห็นของเพื่อนๆกันใช่แล้วค่ะซึ่งเรานะคะจะเอาไมค์ไปถามเพื่อนๆที่น่ารักค่ะว่าเพื่อนๆเนี่ยมีวิธีแสดงความรักต่อประเทศไทยยังไงแต่เรื่องหลักๆพูดอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะต้องแสดงออกด้วยถูกต้องแล้วค่ะ enjoy ดังนั้นนะคะเมื่อเพื่อนๆที่น่ารักแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะเราก็จะท้าค่ะว่ากล้าหรือไม่กล้ากล้าไม่กล้าก็ไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะน้องขาอย่าเพิ่งลุกค่ะนี่พรค่ะไม่ใช่ผีเห็นไหมพี่ชาร์จแบตหล่นเลยพี่มีคำถามนึงอยากจะถามน้องๆนะคะว่าพี่สวยหรือเปล่าพี่สวยหรือเปล่าไม่พอไหมตอบสิคะค่ะชื่ออะไรคะบัลลามับอะไรนะคะบัลลามับบัลลาเกิดมาไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยบัลลามบัลลามแม็กครับพี่แม็กนะคะแล้วทั้งสองคนเนี่ยมีวิธีแสดงความรักต่อประเทศไทยยังไงคะก็เด็กไทยไม่ค่อยออมเงินกันครับก็ชอบใช้ฟุ่มเฟือยกันก็อยากให้ออมเงินกันโอเคงั้นจูนขอท้าเลยละกันนะคะให้ทั้งสองคนเนี่ยไปเอากระปุกออมสินนะคะแจกเด็กๆที่สยามสแควร์วันจะกล้าหรือไม่กล้าคะโอ้สบายมากครับกล้าโอเคถ้ากล้าแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะชื่ออะไรคะไม่ค่ะไม่ลุงค่ะลุงอย่ามาก็ได้โหกลัวกันขนาดนั้นเลยเหรอมีวิธีไหนที่บอกว่าทั้งสองเนี่ยรักประเทศไทยแสดงออกว่าทั้งสองเนี่ยรักประเทศไทยก็รักพระมหากษัตริย์รักพระมหากษัตริย์ร้องเพลงชาติไทยร้องเพลงชาติไทยยืนตรงเคารพธงชาติยืนตรงเคารพชาติเพลงสรรเสริญยืนหมดเลยยืนหมดเลยที่เป็นเพลงของในหลวงโอเคงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าจอยท้าเนี่ยไปร้องเพลงชาติดังๆหน้าอย่างสแควร์วันกล้าไหมคะกล้าไหมคะเดี๋ยวต้องไปละค่ะอ๋อติดธุระรีบโอเคงั้นไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะชื่ออะไรคะชื่อแม็กแม็กบอสบอสมีวิธีไหนที่แสดงแบบว่าตัวเองเนี่ยรักประเทศไทยบริจาคบริจาคบริจาคอะไรคะบริจาคให้โรงพยาบาลอ๋อบริจาคให้กับโรงพยาบาลเอางี้ช่วยทำบุญช่วยทำบุญเอางี้ถ้าจอยเนี่ยพาให้ทั้งสองคนเนี่ยไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้เวลาเนี้ยกล้าไหมคะกล้ากล้าด้วยโอ้งั้นเราไปเริ่มภารกิจเลยค่ะถึงเรียบร้อยแล้วค่ะที่พี่เขาอยากบริจาคเนาะเราก็เลยพามาที่นี่เลยค่ะมูลนิธิรามาธิบดีค่ะโอเคพร้อมหรือยังที่จะบริจาคพร้อมแล้วอยากทำความดีแล้วหน้าตาสดชื่นนิดนึงเนาะนั่งรถมาจะหลับเนาะป่ะมานี่เลยการทำดีแบบนี้นะคะเรามีสายหลอดข้อมือรักจริงหรอประเทศไทยนะคะมอบให้ด้วยอ่ะสวัสดีครับพี่มาจากรายการสตรอเบอรี่คัพเค้กนะวันนี้พี่มีกระปุกออมสินมาแจกให้จะได้รักการเก็บตังค์ออมตังค์ครับนี่ทั้งสองคนทำดีแบบนี้แล้วนะคะจะมีนี่มอบให้เลยค่ะลิสแบนรักจริงเหรอรักประเทศไทยมอบให้เลยค่ะนี่ค่ะโหวตโหวตโหวตถึงเวลาโหวตกันแล้วจ้าพี่จูนโอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะไปโหวตในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูผลโหวตของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะไปดูกันเลยผลโหวตวิธีแสดงความรักต่อประเทศไทยจากสัปดาห์ที่แล้วทีมที่มีผลโหวตมากที่สุดคือทีม Enjoy กับแตงโมรณรงค์ให้คนอนุรักษ์ช้างให้มากขึ้นเป็นทีมที่ชนะค่ะผู้โชคดีที่ร่วมโหวตกับรายการและได้กิฟต์เซตจากกาโตะมีดังนี้ค่ะโอ้พี่จูนกิฟต์เซตน่ารักอะอยากได้จังเลยโอ้
เอนจอยเจนเยอะจัดให้เอนจอยอยากได้กิฟต์เซตน่ารักน่ารักแบบนี้นี่ก็เข้าไปโหวตเลยค่ะใน Strawberry Cupcake Fanpage นะคะแล้วก็เลือกโหวตเลยระหว่างทีมจูนหรือว่าทีมของเอนจอยโอเคพี่จูนงั้นเข้าไปโหวตกันเยอะๆนะจ๊ะเพื่อนชอบทีมไหนก็โหวตกันเยอะๆเลย